เราจะมาพูดถึงเอริกเทนฮากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่จะไปจะอย่างไรดีตอนนี้เสียงแตกมากๆไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลกูรูหรือแม้กระทั่งตัวของตำนานแมนยูเองเพราะว่าต้องยอมรับความจริงนะครับตารางคะแนนมันไม่ได้ไม่โกหกกันนะครับแม้ว่าแมนยูตอนนี้คือมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะมากปัญหาสารพัดสารเพ์เปลี่ยนบอร์ดบริหารแต่ว่าในสนามย้าคุณแพ้ไป14เกมในพรีเมียร์ลีกจบ38นัด คะแนนไอ้ลูกได้เสียติดลบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานนี่คุยกับกูรูของเราอย่างแอนบินปอผมยังไม่เข้าใจเลยครับพี่ว่าเนี่ยทำไมนัก,นกเตะของทีมอื่นพอเจ็บไปแล้วมันยังมีทรงอืแต่ทำไมนักเตะของแม่เต็ดไม่มีทรงซึ่งก็เป็นคำถามนะครับล่าสุดลิโอฟเดนยนครับออกมาบอกว่าเขามั่นใจค่ะถึงแม้แมนยูวันเสาร์นี้จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ควาแชมป์เอฟเอคัพได้อืเซนหักจะโดนไล่ออกโอ้จะต้องปลดออกจากตำแหน่งแน่ เอออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าออย่างตอนแมตช์สุดท้ายที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะว่ามีโอ้ไมเคลโอวเวนมีเทอร y o ี่องรีแล้วก็มีแกลคริช,ชี่มานั่งเป็นคอมเมนเตเตอร์วีคอลกันเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้แมนซิตี้และเป๊ปไปได้ไกลได้ดีขนาดนี้เพราะว่าแบ็กอัพของเป๊ป ซึ่งเป็นบอร์ดของสมอลอนและแฟนบอลดีเหลือเกินต่อให้คุณจะเจอมอรสุม115คดีใ,<ช>ในขณะที่อย่างแมนยูตอนนี้เลเจนด์ก็ไม่ลังเลเลยที่จะมาแทงใส่เอริกเซนฮากก็มีมีมีสองฝั่งคือถ้าเอาถ้าเอาคนเลยนะเอาลิโอเนะี่ยลิโอเขาบอกว่าเขามองว่าบอร์ดบริหารนะจะไม่รอ,อด้วยความที่ผมก็เคยพูดมานานแล้วว่าหนึ่งสิ่งที่เซอร์จิมไม่มีความลังเลจะปลดคือคเขาไม่ได้เลือก Mm hmm. คุณอูนคุณนึกสภาพเศรษฐีออกว่ามาถึงพวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งโอทาวอร์เนี่ยเขางัดกับบอดที่อยู่ข้างในนะค่ะเพราะว่าคนเก่าคนแก่เขาก็ไม่อยากให้ทุบทิ้งและสร้างใหม่ mm hmm. เขาอยากให้รีโนเวทแต่ว่าเซอร์จีมเอนี่แหละบอกว่าควรจะเป็น the first o f t e s t knot ที่ควรจะต้องเป็นสนามที่มันใหญ่ที่สุดในในภาคเหนือนะทีนี้นในตัวของบุคคลอ่ะคนคนนี้ที่คุมบางเหียนทีม mm hmm. ฟุตบอลของเขาเขาไม่ได้เป็นคนเลือกมาเองข้อนี้จริงๆมันมันไม่ยากแต่ทีนี้น แมนยูไเต็ดอะครับมันผ่านช่วงเวลาการไล่ออกแต่งตั้งไล่ออกตั้งใหม่หาใหม่มาเป็นระยะเวลานานเกือบ10ปีแล้วไงครับถ้าหากตอนนี้นะครับผมลิสให้คุณผู้ชมเลยผมจําได้ผมจําได้หมดลิโอเชอร์ลิงแฮมสองคนเนี้ยชัดเจนเลยว่าไม่แให้ปลดถ้ารวมแมนยูีกคนนึ้ก็คือไมคิลโอเวนสองล่างล่างวิวฟูรล่างสต็อก โอเว่นนี่คือพูดไปนานแล้วว่าผมมองมาต้องนานแล้วคนคนนี้ไม่ใช่ไรท์แมนแน่นอนเป็นคนที่ต้องไล่ออกไปแล้วค่ะแต่ว่าฝั่งที่แบ็กอัพเดวท์ยอร์กแอนดี้โคโรยคีนแกลลี่เนวิลไม่นับเบคแฮมเบคแฮมเนี่ยวันที่ไปเปิดตัวหนัง99ทริปเปิลเนี่ยพูดกลางๆครับไม่ต้องไปเอาเขามารวมว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งคือเดวิดเบคแฮมพูดแค่ว่าเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมี ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วปีแรกอันนี้ดิ่พิบแค่พูดนะเขาบอกเขาบอกคอร์ i ิฟายคือเหมือนอาชีพเนี้ยได้รับการติ๊กถูกมาแล้วว่ามีติ๊กฟาแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก่อนมาครมแมนอยู่แล้วเขาก็ดูเป็นคนโมเทเวทที่ดีแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนเรื่องเลยว่าแต่ในสมัยก่อนพวกเราโชคดีที่มีเซอร์เล็กเราะนนไปแค่ขนงเขาไม่ได้พลิกเลยว่าเขาจะให้ไล่ออกหรือว่าจะให้อยู่แต่โคยอกแกลลี่ลอยขีนันนิชัดสี่คนได้บอกว่าสเต้ เหตุผลเพราะว่านักเตะเจ็บเยอะก็ให้เวลาไปอีกหนึ่งปีควรนะให้อยู่ครบสัญญาเงรการที่แบบ2ปีแล้วคุณไล่เขาอ,ออกเลยเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกอก็จะมีตำนานก็จะมีแย,ก,ย,ก,ยกกันอันนี้โอก็พูดชัดเจนว่าน่าจะไม่ถึงก็ถึงเวลาคงต้องไล่ออกนะครับก็ต้องวัดกันมันก็พูดยากเหมือนกันเนอะเพราะว่าอย่างที่ตั้งแต่เซอร์เล็กซ์ไม่อยู่แล้วเี่ยแมนยูเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่เปลี่ยนผู้จัดการบ่อยมากบ่อยฮะโอ้ถ้านับผู้จัดการทีมชั่วคราวนี่นะ เกินน่าจะมีเกินหกเจ็ดคนน่ะค่ะใช่ไหมคือการที่มีเซอร์เล็กซ์อยู่กับทีมมาเป็น20ปีกับ30ปีมันยาวนานมากๆจนพอหรุ้ของเซอร์เล็กซ์ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่า2ปีไป3ปีไปอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่เออน่าคิดเหมือนกันแล้วอย่างเมื่อกี้คุณอูนพูดมาเรื่อง115คดีของแมนเชสเตียนที่ชัดนะคะคุณผู้ชมคือแมนยูก่อนนั่นเนี่ยครับเป็นสโมสรล่องหนฮะความหมายคือเวลาเจอปัญหาอะไรทีเจอประท้วงอะไรเนี่ย มันไม่มีใครว่าเราจะต้องเดินไปหาเนอปะป่ะ <c oughs> แต่นนาทีนี้มีแล้วไง <c oughs> คือนาทีนี้ถ้าหากว่าข้อขาดบาดตายคุณหาเซอร์เดซเบรฟอร์ดคุณหาชองโครดบองก่อนที่เกิดขึ้นถึงเซอร์จิมมันมีคนให้ให้คนทํางานอะ่ะมันปรึกษา <c oughs> ก่อนหน้าที้แมนยูมันไม่มีหัวเพราะตระกูลเกรเซอร์เขาม,มองว่าแมนยูเป็นหนึ่งในแค่ธุรกิจของเขาไงซึ่งนาทีนี้ถ้าใครเป็นผู้จัดการทีมก็เริ่มจะดีขึ้นไงแต่ว่าก่อนนั้นนะมันไม่มีได้ไหมคะครับผม คนถามผมเยอะมากให้อยู่หรือให้ไปถามมาหลายทีแล้วแหละแต่ณเวลานี้ผมอ่ะให้อยู่ค่ะตอนแรกผมให้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผมไม่ลังเลการตัดสินใจของตัวเองอยู่แล้วแต่แค่มีข้อเดียวที่ผมสงสัยตั้งแต่ตอนท็อปฟอร์มก็คือวิธีการเล่นของเทนฮากับแมนยูเนี่ยมันไม่สามารถคองคู่แข่งได้แค่เดียวแค่เดียวและอีกอย่างหนึ่งคือแคนดิเดตคือใครถ้านาทีนี้ทูเคิลเซาลเกตพอตเตอร์ ผมไม่เอาสามคนที่ผมไม่เอาแน่นอนแม้กระทั่งมูนโย่ด้วยผมก็ไม่เอาโซชาด้วยผมก็ไม่เอาเพราะนาทีนี้คือมันไม่มีแคนดิเดตที่แบบใช่ป่ะก็เหมือนคาร์ลเกอร์บอกครับทำไมลิฟูเอาอานเนอร์สล็อตเพราะคุณแลกออฟท็อปแมนจเจอร์แมนเจอร์ตอนนี้ที่เก่งๆมันมีเจ้าของมมนแล้วค่ะหรือต่อให้ที่ว่างอยู่ก็อาจจะไม่ได้มาอย่างซีดานโอ้ซีดานนี่มันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีแคนดิเดตแม้กระทั่งเป็นทูเคิลนะครับเหตุผลสำหรับผมเพราะทูเคิลมาแก้ปัญหาระยะสั้น สองปีเขาโดนแล่ออกแล้ววันนั้นใะที่เข้ารายการกับพี่นีน่าอุ่นเคยพูดว่าพี่ปอป๊อปไม่เอาทูเคเพราะว่ายูไม่อยากให้ทูเค้มาทะเลาะกับบอดผมไม่อยากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วไงเอเอาง่ายๆเหมือนคุณเจอรูยางคุณแตกคุณเจอรูแล้วคุณก็สตรีมไปเรื่อยๆกับคุณถ้ามันมันปีกมาคุณเปลี่ยนยางมันหายไงล้างแอร์ไปเรื่อยๆกับการที่คุณเปลี่ยนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกว่าคือมันเป็นการแก้ปัญหาแบบถ้าพูดตามตรงเลยแมนยูแก้ปัญหามักง่ายมานานมาก พูดจริงๆก็คือไล่ออกแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนกระทั่งมูรินโญ่โดนอะไรเะออเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองผมนะไม่แน่ใจคุณผู้ชมมองยังไงก็แฟนคิดว่าอยากให้อยู่ต่อหรือว่าพอเถอะสองปีพอแล้วคือถ้ามันมีคนดิเดตที่ดีมันก็ควรพองพูดจริงๆก็ไม่ได้อยากให้อยู่มันก็แพ้เยอะมากฤดกการเนี้ยมันแพ้เยอะเกินไปแค่นั้นใช่ปะถูกต้องคือที่ที่ที่เซฟอยู่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งขนาดนั้นแต่แค่มันไม่มีตัวเลือกที่มันดีกว่าที่ชัดเจนนั่นนั่นเอง คืออถ้าสมมติในมุมอ่นที่เป็นคนนอกออมองไปถ้าเกิดปีนี้แมนยูไม่ได้โดนเชลซีแซงได้ตัวยูโรป, <14 S 1> ปออะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเชนหากต้องไปขนาดนี้หรือเปล่าเฮ้ยถ้าพูดแกต่างตรงก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นหรอกถ,ถ,ถ้ามีคนเปรียบเทียบอย่างเอายูเล่นานวเกมันผมเอาแนวเกมแนนะแต่แค่ตูโค้แลรแกมันก็เราก็รู้อยู่ประวัติเขา <K r uch ing> เขาคุณผู้ชมลองไปดูสถิตีนะทูกเข้าคุมบายเยอร์แพ้สูสีกับเทนหาครูแมนยูปีนี้นะทุกเขาก็แพ้ไปสิบเกมเหมือนกันนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นก็ลองลอง,ลองมองๆกันดูทีนี้มีปัญหาปีเรื่องซานโชอาจจะดอนซ <นะ S 2> านโชก็กลับมายากแหละเพราะว่าแม้กระทั่งเสียงในสโมสรก็แตกใช่ไหมคะคถึงก็จะมีคนที่พร้อมแบบเออก็กลับมาเชิไหนๆคุณไปอยู่กับดรอทมุลแลวทำได้ดีแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าหุยแล้ว เอริกเซนฮาเคยพูดเอาไว้แล้วเรื่องของวินัยพี่ป๊อบเองก็เคยพูดเหมือนกันเรื่องวินัยที่ต้องไปปลุกถึงหน้าประตูเนอะใช่ฮะถากลับมาแล้วเนี่ยจะมาดีอย่างที่ตอนไปอยู่กับดอดมุนตอนนี้หรือเปล่าทีนี้ก็มีข่าวมาล่าสุดนะคะเดอะซันซึ่งก็ถ้าเป็นเรื่องใต้เตียงก็อาจจะฟังได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องซื้อขายหรือจริงจังก็หานหานนิดนึงเออเดิดซันก็บอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมจะขายจิดอนซันโชดซัมเมอร์นี้นะคะแต่ว่า น่าจะอยู่ที่ห้าสิบบวกหลานโอ้โห oh, oh. ราคาตั้งนี่แบบโอ้คิด oh. ไม่ดูคนซื้อเลยใครจะซื้อโลงแพงมากเลยถ้าต,ตอนไปซื้อมาซื้อแพงอืมอืมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายขาดแล้วยืมตัวแมนยู่คุ้มไม่คุ้มแคเ่เซฟเงินค่าค่าเหนื่อย,อย่ะสามแสนกว่าอย่างเงี mm ้ย hmm. แต่ก็เข้าใจแมนยูตอนนี้คือมันกัดฟันไงซื้อต,ตัวมาแพงขายที่โอ้โหยิบย่อยแล้วกนดูเฟสเด็ดซื้อมา50ขาย12ล้านนะ uh huh. น้อยมาก oh. แต่ซานโชไม่ใช่เขาไม่เก่งครับแต่เขาอยู่กับลีกไหนเท่านั้นเองพอเขาอยู่กับบุนเดสตมันเข้าอยู่แล้วดอทมุนมีคนวิ่ง uh huh. ทาทานพอเป็นบอลอังกฤษกับแมนยูที่มันไม่มีใครช่วยวิ่งอะ่ะ uh huh. แล้วก็เจอกองหลังแข็งแรงไง uh huh. ไปไม่รอด